อย่าทำให้บ้านฉันต้องแปดปื้นฉันเข้าใจคุณดีบาคุณเกลียดคนในวงการบันเทิงเข้ากระดูกดำแต่ถ้าหากมีใครสักคนหนึ่งในครอบครัวของคุณฉันแค่อยากพูดว่าถ้ามีคนอยากทำงานสายนี้หรือคนนั้นทำงานในวงการนี้อยู่แล้วเรื่องนั้นเป็นไปไม่ได้ไม่มีใครในครอบครัวของฉันแม้แต่คนเดียวที่ทำงานในวงการบันเทิงฉันไม่ยอมให้เกิดเรื่องแบบนั้นถ้าหมดเรื่องพูดแล้วก็ออกไปซะช่วยหน่อยไล่เธอไปออกไปให้พ้นเลยออกไปจากบ้านฉันถ้าคุณมองฉันในแง่ร้ายแบบนั้นฉันยอมกลับก็ได้ตอนนี้พิงกี้ถ่ายรูปพิธีสิมาจ้ายิ้มเป็นเซอร์ไพรส์หลังฉันกลับค่อยดูรูปก็ได้จะดูก่อนกล่าวคำสาบานน่าจะดีกว่านะคุณอาจสงสัยฉันรอก่อนฉันจะทำให้คุณหายสงสัยถ่ายรูปฉันกับปากีให้ทีได้เลยมาจ้าดีใจที่ฉันมาไหมน่าประทับใจไหมล่ะนางฟ้าเงาเสียงจันทร์ถึงศุกร์เวลา 2:30 น.